ลังจากที่ทีมงานของเรานำนวัตกรรมการกำจัดน้ำเสียอย่างเป็นระบบไปช่วยแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นที่เกิดจากการผลิตยางแผ่นรมควันให้กับชาวบ้านบ้านหน้าสวนหลวงตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทำให้วันนี้พวกเขากลับมามีรอยยิ้มกันอีกครั้งและไม่ต้องทนทุกข์กับกลิ่นเหม็นของน้ำเสียอีกต่อไปไปติดตามชมกันครับโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2ตอนนี้หายใจได้สะดวกหายใจได้คล่องขึ้นอากาศมันก็ดีขึ้นครับกลิ่นเหม็นมันไม่มีอีกแล้วมลภาวะมันก็หายไปนอกเหนือจากว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่าครองชีพในครัวเรือนที่มากไปกว่านั้นที่ดีใจไปกว่านั้นคือมันลดมลภาวะทางอากาศทำให้สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้นดีใจมากครับวันนี้ปัจจุบันนี้รู้สึกอากาศดีและก็สภาพแวดล้อมเนี่ยดียิ่งขึ้นเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมงานจิตอาสาโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2และรองศาสตราจารย์ดร.สุเมธชัยประภัทรอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่พร้อมคณะได้ลงพื้นที่สร้างความสุขให้กับชุมชนบ้านหน้าสวนหลวงตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยนำนวัตกรรมการจัดการน้ำเสียอย่างเป็นระบบมาติดตั้งและอบรมให้วิสาหกิจชุมชนน้ำยางสดและยางแผ่นลมควันบ้านหน้าสวนหลวงและชาวบ้านเพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการผลิตยางแผ่นลมควันให้หมดไปมาในวันนี้ชาวบ้านต่างมีรอยยิ้มบนใบหน้าเปี่ยมไปด้วยความสุขที่ยั่งยืนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหแหมคึกคักเลยนะครับเปลี่ยนมาเยอะเลยที่นี่แหมเมื่อก่อนคราวที่แล้วมาเนี่ยเหมือนแบบดูล้างๆนะไม่ค่อยมีคนเลยเนาะครับโอ้โหวันนี้นี่แบบคนเต็มไปหมดเลยครับแถมนี่กลับมาทำยางแผ่นแล้วรู้สึกไงครับโอ้รู้สึกดีใจครับไม่มีปัญหาอะไรกลิ่นเหม็นก็ไม่มีโอ้แล้วตอนนี้นี่ในชุมชนเขาว่ายังไงครับมีเขารู้สึกเรื่องกลิ่นเหม็นหายไปแล้วเขารู้สึกขอบคุณพวกเรามากเลยว่ากลิ่นเหม็นไม่มีแล้วก็มีความสบายใจมากขึ้นแล้วก็มีคนรักเรามากขึ้นด้วยว่าแก้ปัญหาตรงนี้ได้ในแต่ละวันก๊าซชีวภาพที่ได้จากบ่อบำบัดน้ำเสียนั้นจะมีปริมาณ 6.56 ลูกบาศก์เมตรต่อวันสามารถใช้ได้ติดต่อกัน 10 ถึง 11 ชั่วโมงต่อวันครับและยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายไม้ฟืนเชื้อเพลิงลงได้อีก 20 ถึง 30%ในสภาพราคายางตกต่ำแบบนี้ก็จะช่วยให้ต้นทุนการผลิตยางแผ่นลมควันลดลงได้ถ้าหากขายยางไม่ได้ราคาก็จะขาดทุนน้อยลงครับก็พออยู่ได้ครับลดต้นทุนในการซื้อไม้ฟืนลงมาผมป้าแก๊สปีไปทำกับข้าวหุงข้าวแล้วก็คนใต้ก็เวลาว่างก็นั่งกินกาแฟต้มน้ำใช้ในครัวเรือนก็ดีขึ้นมากค่ะได้เอามาใช้ในครัวเรือนหุงแกงต้มได้สะดวกสบายก็จะได้เก็บมากๆจะแบ่งให้เพื่อนข้างบ้านใช้คุณหลอฉาดเห็นดีนได้พาทีมงานมายังพื้นที่ที่มีการปล่อยน้ำดีที่ได้หลังจากกระบวนการบำบัดจนได้ก๊าซชีวภาพไปใช้กลับมาใช้รถสวนยางโดยไม่ต้องกังวลเรื่องต้นยางที่จะยืนต้นตายเหมือนที่ผ่านๆมาน้ำที่บำบัดแล้วเนี่ยเราไปทำอะไรครับก็เอามาปล่อยในแถวยางเนี่ยครับแล้วก็ปล่อยแถวนี้1วันแล้วก็ปล่อยแถวนี้1วันแถวนี้1วันอย่างนี้น้ำยางที่ได้เนี่ยครับมันแตกต่างจากเดิมไหมก็มันก็ดีขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์มันก็มากขึ้นเพิ่มมากขึ้นน้ำความเข้มข้นของน้ำยางมันก็มากขึ้นด้วยแล้วก็ต้นยางมันก็เจริญเติบโตดีถ้าผมทำยางเดินเรื่องเต็มสูบแล้วผมว่าบริเวณใกล้ๆเนี่ยจะให้เจ้าของสวนมาต่อให้ไปใช้เหมือนกับผมเนี่ยครับThank you.
และรอยยิ้มของชาวบ้านชุมชนบ้านหน้าสวนหลวงนะครับที่เราเห็นก็เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางทีมโตโยต้าคนจริงสร้างสู่ปี2ผู้เชี่ยวชาญต่างๆแล้วก็ทีมงานทุกๆท่านที่ทำให้ชุมชนนี้นะครับกลายเป็นชุมชนที่มีความสุขได้อย่างยั่งยืนด้วยการนำนวัตกรรมการบำบัดน้ำเสียนะครับมาใช้และเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าชุมชนนี้จะกลายเป็นชุมชนต้นแบบเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียนี้ให้กับชุมชนอื่นๆให้พวกเขาได้มีความสุขอย่างยั่งยืนครับถ้าคุณผู้ชมมีใจรักด้านจิตอาสาทางรายการเรื่องจริงผ่านจอของเรากำลังเปิดรับสมัครจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.thairealtv.com ครับ